มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับขอบสนาม Man of the Matchจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ที่3ของฟุตบอลโลกครั้งนี้นั่นก็คือเบลเยียมซึ่งอังกฤษนะครับผมก็แพ้ทางเบลเยียมเหมือนเดิมครับแต่สกอร์เพิ่มเติมเป็น2ประตูต่อ0และนักเตะที่โดดเด่นที่สุดเขาคนนี้เมื่อคืนในแมตช์ชิงที่3เนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มเด็ดสัตว์รัสเซียครับเขาคนนี้ก็คือเอเดนอาซาตลอด90นาทีเมื่อวานนี้นะครับเอเดนอาซาก็โชว์ลูกเล่นแพรวแวววาวจริงๆโดยตลอดทั้งเกมเนี่ยพี่แกทำสถิติดังนี้สัมผัสบอลตลอดเกมทั้งหมด90ครั้งผ่านบอล54ครั้งสำเร็จ42ครั้งมั่นยำตีเป็น 78% สร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้อีก3รอบเลี้ยงหลบ6ครั้งแถมไม่เสียการครองบอลเลยตลอดเกมมีโอกาสยิงอีก2ดอกเป็นอีก1ประตูและนี่ก็คือฟอร์มอันสุดยอดของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเชลซีต้นสังกัดเนี่ยจะรั้งตัวอยู่หรือเปล่าเพราะว่าโรนัลโดเองก็ไปนู่นแล้วฮะยูเวนตุสและอาซาก็เป็นเป้าหมายอันดับ1ของเรอัลมาดริดในตอนนี้แหละครับวันนี้ก็เลยอยากจะถามชาวขอบสนามนะครับว่าถ้าหากเรอัลมาดริดต้องซื้ออาซาไปจริงๆนะครับคุณคิดว่าดีลนี้จะมีราคาค่าตัวอาซาเท่าไหร่และขอบสนาม Man of the Match สนับสนุนโดยทะแดนสแน็คแจ๊แค่แกะกระเบิกบาดอร่อยแหลกราสถานโลกโยกมือข้อซองลองเอาเข้าปากยากจะห้ามใจกินเมื่อไหร่มันเหมือนนั้นกินคู่ดูบอลรับรองสนุกสแน็คแจ๊ขนมดีของคนดีและกลับมาพบกับขอบสนาม Man of the Match ได้ใหม่หลังนัดชิงชนะเลิศวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ